ืออย่างนี้แต้วเนี่ยครับประกาศตัวว่าติดโควิดนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะคะวันเดียวพอหลังจากวันนั้นนะวันที่16เธอก็มาประกาศตัวบอกว่าเธอไม่ได้ปิดเชื้อนะคะเพราะว่าการตรวจจากโรงพยาบาลนะทั้ง2ที่นี่คือไม่พบเชื้อนะคะจากโรงพยาบาลแรกนะคะพอโรงพยาบาลที่2นะนางก็ส่งผลแลบของนางอ่ะไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการตรวจให้เชื้อชัวร์นะคะแต่ก็ไม่พบเชื้อแต่ว่าสรุปแล้วสุดท้ายเลยนะพี่สาวของแต้วก็ออกมาบอกนะคะประชาชนนะออกมาแบบว่าเอ้ยด่าน้องฉันมากแล้วอ่ะแล้วน้องฉันตรวจไม่พบเชื้อเนี่ยออกมาแก้ตัวมั่งซี่อะไรอย่างเงี้ยแต้วก็ดราม่าไงแม่เพราะว่าพอตอนติดปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนว่าโอ้ก่อนหน้านี้มันมีดราม่าเรื่องของกักตัวทิปเรื่องของวิถีชีวิตของแต้วที่ออกไปนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงอ่ะแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาตอบพี่สาวของแต้วบอกว่าที่เขาด่าน้องสาวเนี่ยเพราะว่ากักตัวทิปไม่ได้ด่าว่าติดหรือไม่ติดโควิดนะคะณที่สุดเลยเนี่ยทางข่าวของเราเนี่ยก็ต่อสายตรงคุยกับพี่สาวของแต้วเนาะตัวแต้วหรือพี่สาวแต้วตัวแต้วเลยตัวแต้วเลยไปฟังเลยค่ะค่ะเอาไปฟังเสียงแต้วคุณผู้ชมค่ะก็ยอมรับว่าก็แบบหนักอ่ะคือเข้าใจเลยอ่ะว่าแบบการที่เราเผชิญกับปัญหาสุขภาพอยู่แล้วก็มันต้องมีเรื่องของแบบการบั่นทอนจิตใจในหลายๆอย่างไม่ว่าเราจะผิดถูกอย่างไรก็ตามอ่ะเนาะแทนที่เราจะได้กำลังใจเช็คเช่นผู้ป่วยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างแบบเสียสุขภาพเหมือนกันเราก็พยายามไม่อ่านอ่ะพยายามโฟกัสที่ว่าเราจะรอดพ้นจากตรงนี้ไปได้ยังไงแน่จะไม่ติดยังไงมากกว่าอะไรเงี้ย ก็พยายามปรับที่ความคิดตัวเองอะค่ะคงไม่ไปแบบไล่ตอบไล่แก้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถามว่าการปฏิบัติตัวของเราที่ผ่านมามันก็ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้จริงๆแหละแล้วเราก็คิดว่าเราคงไม่มานั่งแบบอธิบายในทุกแง่มุมของชีวิตหรือการตัดสินใจอะไรอะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละครั้งเราก็ได้ขอโทษไปแล้วเราก็เข้าใจว่าตอนนี้แบบสถานการณ์มันค่อนข้างเข้มข้นมากเพราะว่าทุกคนก็กำลังเจอกับปัญหาเดียวกันที่มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบปากท้องแต่มันเป็นแบบว่าความเป็นความตายอะเนาะมันก็เครียดกันหมดอ่ะนะคะก็คือหลายคนก็ไปดราม่าใส่หมอว่าตรวจผิดตรวจถูกนะคะบอกเลยว่าอย่าไปดราม่าใส่หมอเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยคนที่เข้าไปตรวจมันมากมายมันเยอะมหาศาลจริงๆมันมีโอกาสผิดไหมล่ะที่สมรักคำสิงก็คือหนึ่งในตัวอย่างใช่ไหมเขาบอกหนึ่งในล้านคือคนเราเนี่ยบางทีมันอาจจะอยู่ในจุดที่อาไปทานยามาหรือเป็นไข้หวัดเชื่อไหมมันก็ใช่ป่ะมันก็มีใช่คือมันผิดพลาดได้แต่ว่านี่มันหมอเนี่ยบางทีเขาหนักมากแล้วตอนเนี้ยไม่ควรไปพูดไม่ควรไปอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปรอรับคำขอโทษจากหมออะไรทั้งสิ้นนะคะคือมันเหมือนกับแบบว่าจะให้หมอออกมาขอโทษแต่มันก็ไม่ถูกต้องไม่หรอกแล้วว่าแต้วเขาก็คงอยู่ในจุดที่เป็นคนสนใจเยอะและก่อนหน้านี้ไอ้การทำตัวที่แต้วพูดอ่ะมันก็โอเคมันก็ไปสอให้เห็นถึงความดราม่าที่มันเกิดขึ้นได้แต่น้องเขาโอเคนะออกมาตอบได้โอเคมากแล้วก็แต้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็จะไปตรวจสวอปอีกครั้งนึงแต่ในขณะเดียวกันนางก็ตรวจของนางที่บ้านในวันเว้นวันเลยตอนนี้นะคะนางเก่งนะเอาตรงๆเนี่ยฉันโดนล้วงไปเมื่อกี้ที่จมูกฉันยังเจ็บไม่หายเลยแย่ยังไงแต้วไม่เป็น20แล้วมั้งไม่ฉันกำลังงงอยู่ว่าคนที่แย่จมูกเสร็จปุ๊บถ้าใจไม่ถึงมันจะแย่เข้าไปลึกขนาดนั้นเมื่อกี้ถามเขาแล้วไอตัวเทสส่วนตัวที่บ้านเนี่ยถ้าเขาไม้ที่เขาให้มาน่ะแทงไม่ลึกแล้วไม่ล้วงไม่ควานไม่ถึงข้างในเนี่ยไม่มีประโยชน์นะคะทิ้งนะคะซื้อมา 3-400 บาทนี่คือทิ้งนะคะใช่นะคะเนี่ยนั่งเจ็บจมูกกันอยู่2คนเนี่ยไม่เป็นไรค่ะ